แพทณปภาพูดถึงพีแฟนคนปัจจุบันหลังคบกันนาน2ปีค่ะจากกรณีที่แพทณปภาล่าสุดอดีตสามีอย่างเบนเรซซิ่งได้รับอิสรภาพแล้วล่าสุดแพทได้ออกมาถึงกับปล่อยโฮออกสื่อหลังถูกชาวโซเชียลจี้ถามถึงความสัมพันธ์กับเบนเรซซิ่งอดีตสามีหลังออกจากเรือนจำเหตุเจ้าตัวได้ออกมาอัดคลิปเล่าว่าเพิ่งไปดูไพ่24มานั่นเองค่ะซึ่งเบนเรซซิ่งก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดถึงความสัมพันธ์กับแพทแล้วว่ามันเลยมาไกลมากแล้วแต่เรื่องของพ่อแม่ลูกมันตัดไม่ขาดยังไงก็ต้องไปมาเจอกันมาดูแลลูกแค่นั้นเองค่ะซึ่งทางด้านของแพทณปภาได้เผยว่าพีเขาดูแลแพทดีมาตลอดพิสูจน์ตัวเองมาดี2ปีแล้วไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยสักวันThank you.